ให้กำลังใจทุกคนว่าทุกคนที่เดือดร้อนก็ขอให้ใช้ความอดทนก็ทุกอย่างก็กำลังจะค่อยๆ คลี่คลายโดยสสการปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.แล้วก็อบจ.สสก็จะมาช่วยดูแลแล้วก็มันจะตามหลังขอให้เรามีกำลังใจในการที่จะต่อสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของเราเดือดร้อนมากที่อื่นอาจจะมากกว่านี้ที่ปัตตานีเนี่ยผมถือว่าเขตเลือกตั้งที่1ตรงนี้ก็หลายตำบลก็เดือดร้อนแต่ที่ สายบุรีที่อำเภอดุสิตศรีสะกอนราชวาสก็เดือดร้อนมากกว่านี้หลายเท่าที่ยะลาอำเภอรามันกับอำเภอเมืองหลายตำบลก็เดือดร้อนมากกว่านี้เพราะเป็นต้นน้ำทุกฝ่ายก็ต้องใช้ความอดทนแต่รัฐบาลและสภาจะไม่ทอดทิ้งประชาชนเราจะมีการหารือกับรัฐบาลเรื่อยๆก็ฝากผู้ว่าช่วยดูในเบื้องต้นในเบื้องต้นเดือดร้อนก็ผู้ว่าก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเสียหายอะไรสัตว์เลี้ยงต้นไม้บ้านก็ในเบื้องต้นที่ผู้ว่ามีงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยวัดก็ใช้ไปก่อนถ้าไม่พอรายงานไปส่วนกลางเขาจะต้องทำให้ดีที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้ท่วมแบบนี้ทั้ง77จังหวัดมันก็อาจจะมีเพียงแค่3จังหวัดที่เดือดร้อนมากที่สุดอาจจะกระจายไปจังหวัดอื่นบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณรัฐบาลสามารถจะจัดได้ครับ